想听想你我想听想你想听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 บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมนะอิมอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสหรัฐกับรัสเซียตกลงประนีประนอมเรื่องร่างมติ UN กำจัดอาวุธเคมีในซีเรียโดยสหรัฐยอมอ่อนข้อไม่ขู่จะใช้กำลังทหารกับซีเรียหากซีเรียบิดผิวไม่ยอมกำจัดอาวุธเคมีสหรัฐกับรัสเซียตกลงกันในเมื่อวันนี้หลังการเจรจามานานหลายสัปดาห์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับการร่างมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN ว่าด้วยการกำจัดอาวุธเคมีของซีเรียและได้เสนอร่างมติเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแล้วเมื่อวานนี้คาดว่าจะลงมติผ่านร่างมตินี้ได้ภายในวันนี้โดยนายวิตาลีเชอร์กินและนางซาเมนทาพาวเวอร์ทูตรัสเซียและสหรัฐประจำ UN ตามลำดับเป็นผู้แถลงข่าวนี้ความขัดแย้งสำคัญระหว่างสหรัฐกับรัสเซียทำให้ร่างมตินี้ล่าช้ามานานหลายสัปดาห์คือรัสเซียคัดค้านไม่ให้อยู่ภายใต้มาตรา7แห่งกฎบัตร UN ซึ่งจะให้อำนาจในการใช้กำลังทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรการประนีประนอมเกิดขึ้นในการเจรจาระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียเมื่อวานนี้นอกกรอบการประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่ UN เมื่อสหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษยอมอ่อนข้อให้รัสเซียแลกกับการที่รัสเซียยอมให้ร่างมตินี้มีผลผูกมัดซีเรียในทางกฎหมายโดยระบุเพียงว่าหากซีเรียไม่ปฏิบัติตามร่างมติกำจัดอาวุธเคมีคณะมนตรีความมั่นคงจะลงโทษซีเรียด้วยมาตรการลงโทษมาตรา7แห่งกฎบัตร UN แต่ไม่ระบุชัดเจนว่ามาตรการลงโทษมาตรา7นั้นคืออะไรและหากจะลงโทษซีเรียจะต้องผ่านการลงมติเป็นครั้งที่2ซึ่งซีเรียยังคงสามารถใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้ได้ขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนซีเรียประชุมกันออกขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนซีเรียประชุมกันนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่ UN เมื่อวานนี้โดยมีฝ่ายค้านซีเรียเข้าร่วมประชุมด้วยหลังการประชุมกลุ่มเพื่อนซีเรียประกาศจะเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มฝ่ายค้านทั้งหมดในซีเรียโดยนายจอห์นเครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ซีเรียเริ่มต้นจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อดูแลการเปลี่ยนผ่านการปกครองและให้มีการเลือกตั้งในซีเรียโดยเร็วที่สุดแล้วกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา 15:00 น.อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์